สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็จะมีเครื่องปรุงหลายอย่างครับเดี๋ยวเรามาเตรียมไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องหอมสำหรับทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกันเลยครับก็อบเชยครับอบเชยนี่ให้เรานำไปปิ้งให้หอมก่อนเลยนะครับอันนี้ผมปิ้งไว้เรียบร้อยแล้วครับปิ้งไฟอ่อนๆนะใส่เป็นกระทะเลยครับแล้วก็ป่วยกั๊กครับอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยครับช่วงเจียหรือว่าพริกหอมครับพริกไทยดำอันนี้ก็บุบๆให้พอแต่นะครับเสร็จแล้วก็เปิดเตาครับใช้ไฟอ่อนๆพอนะครับอันนี้ก็ให้เรานำเครื่องเทศครับมาคั่วให้ออกกลิ่นหอมก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคสำคัญเลยนะครับทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ของเราอ่ะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับต้องนำเครื่องเทศมาคั่วให้หอมก่อนเลยนะครับคั่วไฟอ่อนครับคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆนะเนี่ยครับพอเราคั่วเครื่องเทศมาจนออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้เราพักไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันก่อนเลยนะครับสำหรับน้ำซุปตัวนี้ครับเราจะใช้ทั้งตุ๋นเป็ดแล้วก็เป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับก็จะมีเป็นเครื่องหอมที่เราคั่วไว้จนหอมมาสักครู่ครับข่ากระเทียมรากผักชีใบเตยโครงไก่วันนี้เอามาเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปของเรานะครับเนื้อเป็ดที่ผมจะใช้ครับวันนี้ผมใช้เป็นเป็ดที่เป็นเนื้อชำแหละสำเร็จรูปมานะครับก็จะมีเป็นในส่วนของอกเป็ดแล้วก็น่องเป็ดติดสะโพกครับอันนี้เลือกใช้ได้เลยนะครับใครจะใช้เป็นเนื้อชิ้นส่วนแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นเป็ดทั้งตัวก็ได้เช่นกันนะครับเสร็จแล้วเครื่องปรุงรสครับก็จะมีเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือผงพะโล้เหล้าจีนซีอิ๊วดำหวานซอสหอยนางรมและก็นี่เลยครับคิโคแมนซอสถั่วเหลืองหรือที่เราเรียกกันว่าโชยุครับอันนี้จะเป็นซอสถั่วเหลืองที่เขาหมักนานถึง6เดือนเลยนะครับจนได้โชยุที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมที่พิเศษเลยครับเหมาะสำหรับนำมาทำเป็นเมนูผัดหมักย่างนึ่งตุ๋นหรือจะนำมาปรุงเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดอย่างวันนี้นี่ก็ช่วยให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเรามีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีรสชาติที่หอมกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เครื่องหอมทั้งหลายครับวันนี้ผมจะใส่เป็นกระปุกกองเครื่องเทศอย่างเงี้ยนะครับใครไม่มีกระปุกเงี้ยครับจะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้นะครับเราใส่กระปุกก็จะช่วยทำให้เวลาที่เราตักน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเครื่องเทศก็จะไม่ป่นออกมาครับก็อบเชยครับหักสักหน่อยครับจะได้ใส่ลงไปได้ง่ายขึ้นครับตามด้วยเครื่องเทศที่เราคั่วไปจนหอมครับป่วยกั๊กชวงเจียพริกไทยดำครับใส่รวมกันได้เลยนะก็ข่าครับข่าก็จะมาช่วยดับกลิ่นคาวกลิ่นสาบเป็ดนะครับแล้วก็รากผักชีครับอันนี้ก็บุบๆให้พอแตกนะครับกระเทียมก็เช่นกันครับบุบๆให้พอแตกครับใส่รวมลงไปได้เลยส่วนผสมทั้งหมดที่ผมชั่งตรงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วทำตามได้เลยครับแล้วก็ปิดฝาล็อกไว้ได้เลยครับอย่างที่บอกครับใครไม่มีกระปุกตัวนี้ก็ใช้เป็นผ้าขาวบางห่อก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นกระปุกเครื่องเทศเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือต้มน้ำซุปกันเลยนะครับตอนนี้ผมตั้งน้ำร้อนไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วครับก็ให้เราใส่เป็นกระปุกเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้ครับใส่ไปได้เลยใบเตยครับโครงไก่อันนี้ถ้าเกิดใครใช้เป็นเป็ดทั้งตัวจะไม่ใส่โครงไก่ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นเป็ดที่เป็นเนื้อเป็ดเนี่ยครับเขาก็จะขาดความหวานของตัวกระดูกเป็ดกระดูกไก่ไปนะครับเราใช้กระดูกไก่นะครับก็จะมาช่วยเพิ่มรสชาติความหวานให้กับน้ำซุปของเราได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับใส่ไปได้เลยน้ำตาลทรายครับส่วนผสมทั้งหมดนี้ผมชั่งตวงไว้หมดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับเกลือครับผงพะโล้เหล้าจีนครับเหล้าจีนนี่ใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันนะครับเหล้าจีนจะมาเพิ่มความหอมให้กับก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเราครับซอสหอยนางรมครับใส่ไปได้เลยซีอิ๊วดำหวานครับซีอิ๊วดำหวานก็จะมาช่วยเพิ่มสีสันให้กับเป็ดพะโล้ของเรานะครับเสร็จแล้วก็เคล็ดลับตัวช่วยสำคัญเลยครับที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับก็นี่เลยครับคิโคแมนซอสถั่วเหลืองหรือที่เรียกว่าโชยุครับอันนี้เขาจะเป็นซอสถั่วเหลืองที่เข้มข้นครับแล้วเขาก็จะให้กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เลยครับทำให้เวลาที่เรานำมาทำเป็นพวกซุปน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดอย่างเงี้ยครับก็จะได้รสชาติความหอมที่อร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับเคล็ดลับความหอมอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเราวันนี้เลยนะครับตวงใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ตัวซอสเขามีความเข้มข้นมากครับสีสันเขาจะสวยงามครับกลิ่นหอมด้วยพอใส่ลงไปทุกอย่างแล้วก็กลิ่นเริ่มหอมขึ้นมาเลยครับพอน้ำซุปเราร้อนขึ้นมาอันนี้ให้เราต้มต่อไปสักครู่ก่อนนะครับรอให้น้ำซุปกลับมาเดือดดีก่อนนะครับใช้ไฟกลางๆค่อนไปแรงได้เลยครับตอนแรก
นี่ครับพอน้ำซุปกลับมาเดือดดีครับสังเกตดูนะครับก็จะมีเป็นพวกผงพะโล้เครื่องเทศต่างๆที่ลอยหน้าขึ้นมาครับอันนี้ให้เราปล่อยไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบไปตักออกนะครับเราต้องปล่อยให้ตัวเครื่องเทศเนี่ยเขาโดนความร้อนสักครู่ครับเดี๋ยวเขาจะจมลงไปครับถ้าเกิดเรารีบไปตักช้อนฟองตอนนี้ออกเลยจะทำให้เราตักเครื่องเทศทิ้งไม่หมดครับปล่อยไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเราจะต้มให้เครื่องเทศเขาได้กลิ่นหอมดีก่อนนะก่อนที่เราจะใส่เนื้อเป็ดลงไปครับว่าเดี๋ยวเราจะได้ช้อนพวกคราบไขมันคราบเลือดที่มันลอยขึ้นมาออกทิ้งไปก่อนด้วยครับเดี๋ยวเราต้มต่ออีกสักประมาณ 15-20 นาทีครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะอันนี้ใครจะต้มแบบเปิดฝาก็ได้นะครับหรือว่าจะปิดฝาแบบเผยๆไว้ก็ได้นะครับอย่างผมก็จะปิดฝาแบบเผยๆไว้ครับถ้าเกิดเราปิดฝาเผยไว้อย่างนี้ต้องลดไฟลงนะครับใช้ไฟกลางเพื่อไม่อ่อนหรือว่าไฟอ่อนพอนะครับเดี๋ยวจะฟูมล้นหม้อนะอันนี้เดี๋ยวเราปล่อยไว้สักครู่ก่อนครับตอนนี้ผมก็ต้มน้ำซุปต่อมาได้ประมาณ 15-20 นาทีครับกลิ่นของน้ำซุปนี่หอมดีมากๆเลยครับและเราสังเกตดูนะครับเครื่องเทศต่างๆก็จะจมลงไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ให้เราทยอยตักช้อนเอาคราบไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนออกได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นโครงไก่เนี่ยเขาจะมีไขมันค่อนข้างเยอะครับตักช้อนออกก่อนนะสำหรับโครงไก่เนี่ยครับถ้าเกิดใครทำก๋วยเตี๋ยวขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยแล้วเรามีโครงเป็ดที่เราหั่นเนื้อไปเรียบร้อยแล้วสามารถนำมาต้มแทนตัวโครงไก่นี้ได้เลยนะครับจะได้ความหอมอร่อยเช่นกันครับนี่ครับพอเราตักคราบไขมันอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยครับก็เนื้อเป็ดที่เราจะนำมาตุ๋นครับนี่ก็ใส่ลงไปได้เลยครับนี่ผมเลือกเป็นน่องติดสะโพกกับเนื้อหน้าอกนะครับเลือกได้ตามความชอบเลยสำหรับเนื้อเป็ดที่เป็นเนื้อชำแหละเนี่ยครับก็มีขายตามห้างครับลองไปดูได้นะครับนี่ผมใช้เป็นเป็ดฟรีซครับก็มาทำละลายน้ำแข็งก่อนค่อยนำมาต้มครับใส่ลงไปตุ๋นได้เลยครับเลยตอนนี้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเรานี่หอมมากๆเลยครับนี่ก็กดๆให้จมน้ำลงไปครับอย่างเราใช้เป็นซอสถั่วเหลืองของคิคุแม่นะครับเขาจะได้ความหอมอร่อยมากกว่าซอสที่เราทำขายปกติทั่วไปครับก็เลยใช้น้อยกว่าแต่ได้ความหอมที่มากกว่าครับเรียกว่าทำทานเองก็อร่อยครับหรือว่าใครจะนำมาทำขายนี่ก็ขายดีแน่นอนครับสำหรับสูตรเนี่ยครับผมจะทำหม้อไม่ได้ใหญ่นะครับสำหรับทานในครอบครัวนะอย่างหม้อเนี้ยจะทำได้อยู่ที่ประมาณ 20-30 ชามครับแต่ถ้าใครต้องการทำขายครับเดี๋ยวผมจะลงสูตรสำหรับหม้อ40ลิตรไว้ให้นะครับเข้าไปดูในรายละเอียดของคลิปได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราปิดฝาตุ๋นต่อได้เลยครับใครจะปิดหรือว่าเปิดฝาไว้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบแบบปิดฝาครับใช้ไฟอ่อนๆพอครับต้มไม่แค่น้ำเดือดปุดๆก็พอนะครับระยะเวลาการตุ๋นเป็ดเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบทานเนื้อเป็ดที่เปื่อยนุ่มหน่อยเราสามารถตุ๋นได้นานหน่อยครับอย่างจะตุ๋นอยู่ที่ประมาณ 45-60 นาทีก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครชอบเปื่อยนุ่มๆหน่อยก็จะตุ๋น1ชั่วโมงครึ่งอย่างนี้เลยก็ได้ครับแต่แนะนำก็สักประมาณ 45-60 นาทีกำลังดีครับเนื้อเป็ดก็จะไม่เปื่อยเกินไปนะนี่เดี๋ยวเราตุ๋นไปเรื่อยๆก่อนเลยครับไฟอ่อนพอนะครับตอนนี้ผมก็ตุ๋นเป็ดมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับกลิ่นน้ำซุปหอมมากๆครับเนี่ยสังเกตดูมีคราบไขมันพวกนี้ลอยขึ้นมาก็ทยอยตักออกนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราพลิกเนื้อเป็ดไปด้วยครับด้านที่ลอยอยู่นะจะได้สุกแล้วก็ซึมรสชาติเข้าเนื้อทั่วๆกันครับหอมมากๆครับน่าทานมากเสร็จแล้วก็ปิดฝาเผยๆครับตุ๋นต่ออีกนะครับจนกระทั่งเนื้อเป็ดเปื่อยนุ่มแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ตุ๋นเนื้อเป็ดมาได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับเรามาดูกันเลยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหอมมากๆเลยครับนี่เลย สีสันก็สวยงามครับน่าทานมากแล้วก็เนื้อเป็ดที่เราตุ๋นไว้ครับตอนนี้ก็จะเปื่อยได้ที่แล้วครับสังเกตดูจากน่องสีสะโพกครับเนี่ยถ้าเกิดเนื้อร่อนออกจากกระดูกแบบนี้แปลว่าเปื่อยได้ที่แล้วครับอันนี้ก็ให้เรานำออกมาก่อนเลยนะครับเนื้อเป็ดทั้งหลายครับตักมาก่อนผมก็จะตักแยกใส่หม้อไว้อีกใบนึงครับเราตักแยกออกมาก่อนครับเวลาเราทานเนื้อเป็ดก็จะได้ไม่เปื่อยจนเกินไปนะครับครับเติมน้ำซุปไว้พอประมาณครับเนื้อเป็ดจะได้ไม่แห้งนะครับนี่เลยเราจะได้เป็นเนื้อเป็ดที่เราต้มจนเปื่อยนิ่มได้ที่แล้วครับพักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมีเป็นเลือดเป็ดครับอันนี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะตุ๋นทั้งก้อนเลยก็ได้เช่นกันนะครับก็นำมาใส่ลงไปในน้ำซุปได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราเติมน้ำเปล่าเพิ่มนะครับเพราะว่าน้ำซุปตัวนี้จะรสชาติเข้มข้นครับเวลาเราทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราไม่ต้องการรสชาติจัดมากเกินไปครับเติมน้ำเสร็จแล้วก็เร่งไฟแรงขึ้นมาก่อนเลยนะครับให้น้ำกลับมาเดือดอีกครั้งก่อนนะนี่ครับพอน้ำซุปกลับมาร้อนแล้วก็เดือดดีครับนี่ให้เราลดไฟลงนะครับใช้เป็นไฟกลางเพื่อไปอ่อนพอครับเสร็จแล้วให้เราตุ๋นน้ำซุปไปเรื่อยๆครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพื่อให้รสชาติซึมเข้าเนื้อในส่วนของเลือดเป็ดครับแล้วก็น้ำซุปจะกลมกล่อมได้ที่พอดีครับแต่ก็ใครมีเวลาก็สามารถต้มไปเรื่อยๆได้เลยนะครับระหว่างทานหรือว่าระหว่างขายครับถ้าเกิดมีพวกคราบไขมันนี่ก็ตักออกได้เลยครับคราวนี้น้ำซุปเราก็จะพร้อมทานแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันต่อเลยนะครับ
แล้วก็พริกดองน้ำส้มครับก็พริกเขียวครับใส่กระทะได้เลยครับเปิดไฟใช้ไฟกลางค่อยไปอ่อนนะครับอันนี้เราคั่วพริกให้สุกหอมดีเลยนะครับก็จะนำมาทำเป็นพริกน้ำส้มนะเนี่ยครับพริกสุกหอมดีก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้นำไปปั่นละเอียดเลยนะครับแล้วก็นำพริกมาปั่นเลยครับเติมน้ำส้มสายชูลงไปพอประมาณครับปั่นให้ละเอียดดีเลยนะเสร็จแล้วก็เติมน้ำส้มให้ได้ปริมาณที่เราต้องการนะครับเท่านี้แหละครับเราก็จะได้เป็นน้ำส้มพริกดองเรียบร้อยแล้วครับหอมมากนี่เลยแล้วก็กระเทียมเจียวครับผมก็จะใช้เป็นกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนครับโขลกรวมกันนะใส่ลงไปตั้งแต่ตอนที่กระทะยังไม่ร้อนได้เลยครับเติมเกลือเล็กน้อยครับน้ำมันพืชครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันเจียวหมูนะครับเปิดเตาได้เลยครับอันนี้เราใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันในส่วนของกระเทียมเจียวนะครับไปเจียวในส่วนของพริกผัดน้ำมันด้วยครับเราเจียวกระเทียมตั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับจะทำให้กระเทียมเจียวที่เราเจียวเสร็จแล้วอะเหลืองสวยแล้วก็กรอบนานครับเจียวไปเรื่อยๆให้ได้ความเหลืองกรอบแบบที่เราต้องการเลยนะครับเนี่ยครับพอกระเทียมเจียวเหลืองได้ขนาดที่ผมพอใจแล้วครับปิดเตาได้เลยครับแล้ววันนี้ผมจะแยกกระเทียมกับน้ำมันออกจากกันครับกระเทียมจะได้กรอบๆนะแล้วแต่ความชอบนะครับใครจะแช่ไว้เลยก็ได้นะนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นกระเทียมเจียวกรอบๆนะครับแล้วก็พริกป่นครับใช้กระทะใบเดิมได้เลยนะครับนี่เราทำเป็นพริกผัดน้ำมันนะไปทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ของเราครับแล้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวเมื่อสักครู่ครับใส่ไปเลยเปิดเตาใช้ไฟอ่อนพอครับนี่เราผัดพริกกับน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับให้พริกออกกลิ่นหอมดีเลยนะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งความอร่อยที่เข้ากันดีกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ของเราครับต้องมีเลยนะพริกผัดน้ำมันเนี่ยครับนี่ครับพอพริกออกกลิ่นหอมฟุ้งเตะจมูกก็ใช้ได้แล้วครับนี่เลยเราก็จะได้เป็นพริกผัดน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับหอมมากตอนนี้ผมก็ตุ๋นน้ำซุปต่อมาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับกลิ่นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเราหอมดีมากครับนี่เลยตอนนี้น้ำซุปก็จะใช้ได้ที่แล้วครับสิพร้อมทานแล้วครับนี่หอมมากเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติกันดูก่อนนะครับน้ำซุปหอมกลมกล่อมแล้วก็รสชาติกำลังดีเลยครับอร่อยมากอันนี้ก็พร้อมทำก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับก็เนื้อเป็ดที่เราตุ๋นนะครับดูสิหอมมากหั่นเตรียมไว้เลยนะครับเป็ดแบบเปื่อยนุ่มดีมากครับเนี่ยสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็น1 EP พิเศษครับที่ผมคอแดบร่วมกับทาง Sino Cooking Club นะครับนี่ก็ติดตามดูเมนูต่างๆได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้งช่องกินได้อร่อยด้วยแล้วก็ทาง Sino Cooking Club นะครับเดี๋ยวผมจะมีเมนูใหม่ๆคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับรอติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับน่าทานมากครับนี่เลยครับเป็ดพะโล้ของเราครับกลิ่นหอมครับเนื้อนุ่มดูน่าทานมากครับเดี๋ยวเราไปทำก๋วยเตี๋ยวทานกันเลยนะแล้วก็มาลวกก๋วยเตี๋ยวทานกันเลยครับก็เส้นหมี่ก่อนเลยครับผักนี่เราใช้เป็นถั่วงอกผักบุ้งหรือว่าจะเป็นคะน้าก็ได้นะครับอันนี้ตามความชอบเลยนะวันนี้ผมใช้เป็นถั่วงอกล้วนๆเลยครับก็เนื้อเป็ดตุ๋นครับทำทานเองก็ใส่ได้เน้นๆเลยครับจุใจกันเลยขึ้นช่ายครับกระเทียมเจียวพริกไทยป่นพริกผัดน้ำมันครับพริกน้ำส้มนี่เลยครับแล้วก็เลือดเป็ดครับตามด้วยน้ำซุปร้อนๆเลยครับดูสิก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะครับกลิ่นหอมดีมากครับหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับเส้นบะหมี่ครับ
คล้าน้ำมันกระเทียมเจียวครับก็เนื้อเป็ดตุ๋นของเราครับจัดวางเรียงให้สวยงามได้เลยครับหอมมากขึ้นช่ายครับพริกผัดน้ำมันครับน้ำส้มพริกดองพริกไทยครับตามผมชอบเลยเส้นบะหมี่บ้างครับก็เลือดเป็ดครับแล้วก็น้ำซุปร้อนๆเลยครับน่าทานสุดๆเลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ของเราครับสิสีสันสวยงามครับหน้าตาดูน่ารับประทานกลิ่นก็หอมดีมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับใช่เลยใส่กับพริกผัดน้ำมันหอมๆเนี่ยเข้ากันสุดๆเลยครับขอชิมน้ำซุปก่อนเลยนะครับชิมดูนะน้ำซุปหอมกลมๆดีมากครับรสชาติกำลังดีเลยนี่ครับลองชิมดูนะเป็ดตุ๋นของเราก็หอมแล้วก็เนื้อนุ่มดีมากครับรสชาติกำลังดีนะอร่อยมากครับทานกับเลือดเป็ดบ้างครับสุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทำทานเองในบ้านก็ได้ครับหรือว่าใครที่ต้องการจะนำไปทำขายประกอบอาชีพเดี๋ยวผมจะลงสูตรสำหรับหม้อใหญ่เบอร์40ไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ